มีภาคต่อของนายฮ้อยเมืองอุดรกับสาวเจี๊ยบจากสกลนครค่ะสองหนุ่มสาวที่เขาเจอกันในแอปหาคู่ไงคะคุยกันได้วันเดียวแล้วก็ตกลงราคากัน 1,500 อยู่ด้วยกันในรีสอร์ท1คืนสาวเจี๊ยบเนี่ยนั่งรถทัวร์จากสกลมาหานายฮ้อยชื่ออ้นที่อุดรแต่พอเจอหน้ากันแล้วเธอแจ้งตำรวจนะคะบอกว่าไม่ตรงปกก็นึกว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมปรากฏว่าหนุ่มอ้นค่ะไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทักมาเสนอตัวเองแท้ๆยังจะมาบอกว่าไม่ตรงปกอยากจะจัดสักครั้งทำไมมันยากแท้ยากไปถึงตำรวจทีนี้พอสาวเจี๊ยบเธอเห็นว่าเอาไปโพสต์อย่างนี้เธออับอายเสียหายเธอแจ้งความอีกรอบนึงนะคะไปแจ้งความที่ตำรวจโรงพักพังโคนสกลนครบอกว่าหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบ.คอมด้วยเมื่อเช้านี้ค่ะนายฮ้อยอ้นก็เลยต้องไปหาตำรวจที่โรงพักพังโคนไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันคือสาวเจี๊ยบเธอก็ยืนยันเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาทนายฮ้อยอ้นบอกไม่มีตังค์จ่ายตกลงกันได้เสร็จสับ5,000สาวเจี๊ยบยอมจบค่ะถอนแจ้งความให้แล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะคะบอกว่าไอ้วันนั้นที่นัดเจอกันในรีสอร์ทอ่ะที่เธอต้องแจ้งตำรวจอ่ะก็เป็นเพราะว่านายฮ้อยคนนี้น่ะตัวใหญ่มากอ้วนคราวเต็มหน้าเธอเห็นแล้วก็รู้สึกกลัวไม่ตรงปกจริงๆตั้งแต่ลงจากรถเห็นหน้าเขาแล้วคือเขาอ้วนมากแล้วก็เขาเต็มหน้าไปหมดเลยซึ่งอันนี้กลัวกลัวค่ะซึ่งในโปรไฟล์ที่เราคุยเนี่ยมันหน้าเขาจะผอมกว่านี้แล้วเขาไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วแอปเนี้ยก็คือเล่นแค่วัน2วันเพิ่งโหลดมาเล่นแล้วความตั้งใจเราก็คืออยากหาคู่ที่ดีแล้วหนูก็ไม่ได้ขายตัวด้วยหนูแค่ถามเขาไปว่า 3,000 น่ะถ้าจะให้นอนด้วยน่ะมันมากไปไหมเพราะหนูเองหนูก็ไม่เคยในขณะที่นายฮ้อยอ้นก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าอโล่งอกโล่งใจละในสุดคู่กรณีสาวเจี๊ยบยอมถอนแจ้งความให้ใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวเขาเองอ่ะเข็ดแล้วคงจะไม่เล่นแอปหาคู่อีกแล้วค่ะ